สตีฟนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบครับผมตู้เก็บกุญแจรุ่นที่8นะครับสําหรับตู้เก็บกุญแจรุ่นนี้นะครับก็จะมีข้อแตกต่างจากรุ่นเดิมที่แล้วมานะครับก็คือในส่วนของตัวนะครับประตูที่ทําหน้าที่ในการล็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านะครับเรากดรหัสซึ่งรหัสนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นรหัสใหม่แล้วก็รหัสเก่านะครับรหัสเก่านะครับถ้าเกิดว่าตัวเครื่องนะครับตรวจสอบว่าช่องที่เราต้องการนะครับมีลูกกุญแจอยู่นะครับก็จะให้ใส่รหัสเก่าก่อนหน้านี้ที่เราเซตเอาไว้นะครับซึ่งเป็นรหัสใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่องไหนนะครับไม่มีกุญแจอยู่นะก็จะให้เซตเป็นรหัสใหม่นะครับถ้าเกิดมีรหัสเก่าอยู่ก็จะทับเป็นรหัสใหม่ไปเลยนะครับสำหรับตัวล็อกนะครับตอนนี้เราได้ใช้ตัวนะครับเซอร์โวมอเตอร์นะครับแล้วก็ลิมิตสวิตช์นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวล็อกที่ทำงานร่วมกันนะครับส่วนฟังก์ชันการทำงานอื่นๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับโดยใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับ ATmega328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับมีบอร์ดไดมอเตอร์เพื่อที่จะสั่งให้ตัวนะครับมอเตอร์ทำการหมุนนะครับโดยมีในส่วนของคีย์แพดนะครับในที่นี้นะครับเราใช้นะครับ 4x7 นะครับแถวนะครับ A B C D นี้ไม่ได้ใช้งานนะครับในส่วนของจอ LCD นะครับก็เอาไว้สำหรับนะครับในการแสดงสถานะการทำงานของเครื่องนะครับว่าเราต้องการกดนะครับเป็นหมายเลขไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับก็จะทำหน้าที่ในการให้มอเตอร์นั้นหมุนไปยังช่องหรือว่าที่เก็บลูกกุญแจที่เราต้องการนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับอะแดปเตอร์ขนาด9โวลต์หรือว่า12โวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่ากระแสไม่ควรต่ำกว่า2แอมป์นะครับป้อนให้กับวงจรเพื่อควบคุมระบบการทำงานทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับในส่วนของกุญแจที่มีอยู่ในช่องกันบ้างนะครับทีนี้นะครับในที่นี้ก็คือช่องกุญแจช่องที่5นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็กดหมายเลขกุญแจที่เราต้องการในที่นี้ก็คือ105นะครับคือช่องอยู่ระหว่าง105ถึงนะครับ125นะครับก็คือมีทั้งหมด25ดอกในวงกลม1วงนะครับนี่ครับแล้วก็กดนะครับ1นะครับ0ผิดนะครับเคลียร์กันถ้าเกิดว่าเรากดหมายเลขผิดเราก็สามารถที่จะเคลียร์ได้โดยใช้ดอกจันนะครับส่วนสี่เหลี่ยมก็จะเป็นส่วนของการตกลงหรือ Enter นั่นเองครับก็1นะครับ105นะครับเสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็ Enter นะครับเมื่อ Enter ไปนะครับตัววงล้อของกุญแจนะก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะนะทำการหาจุดออริจินก่อนนะครับซึ่งจุดออริจินก็คือจุดนี้นั่นเองนั้นก็จะหมุนนะครับไปตามช่องที่เราต้องการกันในที่นี้คือ105นะครับแต่เนื่องจากว่าในนี้ใน105ครับสังเกตว่ามีลูกกุญแจอยู่1ดอกนะครับฉะนั้นเราก็ต้องกดรหัสนะครับโดยตัวจอ LCD ก็จะขึ้นคําว่าenter pass นะครับในที่นี้คือเราต้องรหัสไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือ1111นะครับเราลองกดดูนะครับ1111นะครับenter เสร็จร้อยปุ๊บก็จะเห็นว่านะครับตัวประตูก็สามารถที่จะเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็โดยต้องใช้มือพยุงนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็สามารถนำกุญแจนะครับออกมาได้เสร็จร้อยปุ๊บนะครับเราก็นะครับกดสักพักนึงนะครับเพื่อให้ตัวล็อกนั้นทำการล็อกนะครับพอเราเสียบร้อยปุ๊บก็เห็นว่าตัวประตูนี้ก็จะล็อกปิดแน่นสนิทนะครับไม่มีการโยกเยกอีกแล้วนะครับเสียบร้อยนะครับเราก็สามารถนำกุญแจไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะลองในส่วนของช่องที่ไม่มีกุญแจบ้างนะครับในที่นี้อาจจะเป็น108นะครับลองดูมือ08นะคีย์แพดตัวนี้อาจจะต้องกดเต็มมือนิดนึงครับถ้าเกิดใช้เล็บจิกนี่อาจจะไม่ได้นะครับก็ enter นะครับพอ enter เสียบร้อยปุ๊บนะครับตัวเครื่องเก็บแจงของเรานั้นก็จะทำการหมุนโดยครั้งแรกครับก็จะหาในส่วนของจุดออริจินก่อนนะครับพอเสร็จเจอจุดออริจินปุ๊บนะครับก็จะนับตัวเลขก็จะขึ้นรันขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่องที่เราต้องการในที่นี้คือ108นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับไม่มีกุญแจอยู่ในช่องนั้นนะครับมันก็จะขึ้นให้เซตพาสก็คือใส่รหัสใหม่เข้าไปนี้เราอาจจะเป็น22ของ2ก็ได้หรืออะไรก็ได้4ดักที่เราจำได้นะครับเป็น2222นะครับเสร็จว่าปุ๊บ enter เสร็จปุ๊บก็เห็นว่าตัวประตูก็จะกระดกมานิดนึงนะครับทำให้เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็นะครับลองใส่ลูกกุญแจเข้าไปนะครับจากวิธีนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ห่วงนะครับที่มันบิดเป็นเลข8นะครับพอบิดเป็นเลข8เสร็จปุ๊บนะครับก็จะอยู่ในลักษณะของบางเซนเซอร์ตรงส่วนนี้นะครับเสียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปกดประตูขึ้นไปนิดนึงครับตัวเราก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับตัวเครื่องก็พร้อมที่จะรับคำสั่งใหม่นะครับในที่นี้เมื่อกี้ก็คือ108นะครับเรากลับไปที่108บ้าง นะครับก็คือ108นะครับ enter นะครับตัวกุญแจก็จะหมุนไปเรื่อยๆตามช่องที่เราต้องการนะครับอ
ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งใส่กุญแจเข้าไปนะครับนี้เราจะลองกดรหัสผิดดูบ้างนะครับจากรหัสเดิมที่เราใส่ไป2222นะครับเราลองใส่1234ซึ่งมันไม่ใช่รหัสนะครับเสร็จแล้วครับปรากฏว่าพาสเวิร์ดอีเมลเลสก็ใช้ไม่ได้ครับเราก็ต้องทำการหมุนใหม่อีกรอบนึงเพื่อจนกว่านะครับเราจะใส่รหัสถูกต้องนะครับในที่นี้ก็คือ108นะครับ Enter นะครับรอสักครู่ครับก็จะวนกลับมาที่เดิมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวบังลำแสงครับเพื่อไม่ให้แสงจากภายนอกเนี่ยทำการรบกวนนะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะต้องนะครับใช้กุญแจที่ดอกสั้นๆนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะใส่รหัส2222เข้าไปใหม่นะครับเสร็จแล้วก็กุญแจก็จะอันนี้ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยครับตัวกุญแจก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนี้นิดนึงก็คือดอกจะต้องสั้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเว้นระยะช่องเอาไว้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็กดเอาไว้นะครับครับรออีกรอบนึงนะครับ108นะครับเตอร์ครับครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนกุญแจเป็นดอกเล็กแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายในการทดสอบนะครับทีนี้นะครับเราก็จะลองกดดูครับเนื่องจากว่าช่องนี้เป็น108นะครับครับครับก็รอเครื่องออริจินนิดนึงนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ดอกเลขครับมันก็จะไม่มีปัญหาในการติดนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับตรงนี้ครับมันมีกุญแจอยู่นะครับเราลองกดดูนะครับ1111นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถเอากุญแจออกมาใช้งานได้นั่นเองนะครับครับผมพอเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ครับรอสักครู่ครับให้มันล็อกอันนี้ต้องบังคับนิดนึงครับเพราะว่ามันจะได้แน่นแล้วก็ไม่งอกแงกนะครับไม่โยกเยกนะครับครับผมขอจบนะครับการนำเสนอนะครับการทดสอบเครื่องตู้เก็บกุญแจอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ